แล้วแต่เคสนะครับถ้าเคสที่มาเจอแพทย์ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เจอในระยะตั้งแต่ต้นๆนะครับก็จะทำให้มีการรักษาเบาหวานในจอตาจากสุแพทย์เนี่ยทันท่วงทีนะครับแต่ถ้าเกิดมาในระยะที่เป็นมากๆแล้วก็เจ้าประสาทตาเสื่อมมากๆก็จะทำให้อบอร์ดได้นะครับนะครับถ้าเคสที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็เจอค่อนข้างน้อยแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมีภาวะแทรกซ้อนโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่นภาวะไขมันในเลือดสูงหรือความดันโลหิตสูงหรือโรคต่างๆก็อาจจะมีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นะครับจริงครับถ้าผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับรวมถึงมีภาวะโรคอื่นร่วมด้วยที่ควบคุมไม่ดีเช่นโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบรวมถึงภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดภาวะที่ว่าแล้วก็จะมีความพิการหรือว่าการเสียชีวิตได้